เจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่22มกราคม2563โดยชายบ้าคลั่งบอลไทยครับเราไปดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมหลังจากที่การท่าเรือนะฮะแข่งเสร็จนัดเมื่อวานนี้นะครับวรวุฒิพลาดท่าเรือช็อกจบไม่คมพ่ายเซเลนิกอสคาทินไป0-1ร่วง ACL การท่าเรือ FC นะผมต้องกระเด็นตกรอบฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับหลังเปิดแพสสเตเดียมพ่ายต่อเซเลนิกอส FC จากฟิลิปปินส์ไป0-1โดยเกมนี้วรวุฒิศรีสุภานะครับผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นพลาดชกบอลเข้าประตูตัวเองนะฮะในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2020นัดเมื่อคืนนี้นะฮะโดยการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2020นะผมรอบคัดเลือกนะฮะรอบ2ประจำวันที่21มกราคมที่สนามแพสสเตเดียมระหว่างการท่าเรือ FC พบกับเซเลนิกอส FC ตัวแทนจากฟิลิปปินส์โดยเกมนี้โค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์นะฮะกุนซือการท่าเรือนะผมวางแฮมเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสไปอีกซ้ายคนใหม่ที่ยืมมาจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะลุยทางกลับซ้ายใช้บดินภาราเซอร์คิโอโซเรสไปอีก2เกมรุกส่วนด้านบริสโตวิคาโดวิชนะเทรนเนอร์ทีมเยือนใช้เป็นเวโนดิชนะมาราดอนและทาคาชิโอดาวาระโคเซ่เปอร์เตเรสเตฟานเทรคนำทัพเดี๋ยวเริ่มมาครึ่งแรกนะผมท่าเรือเจ้าชินเปิดฉากบุกใส่ทันทีนะฮะแม้จะครองเกมได้เหนือกว่าแต่ก็ยังต่อเกมกันไม่ติดบอลส่วนใหญ่อยู่บริเวณกลางสนามนะฮะจากนั้นการท่าเรือนะผมได้ลุ้นจบสกอร์ครั้งแรกจากจังหวะซัดฟรีคิกระยะประมาณ45หลาของแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสบอลหลุดเสาออกไปแค่นิดเดียวต่อมาถัดมาแค่นาทีเดียวนะฮะเซเลนิกอสที่เกือบขึ้นนำก่อนเมื่อสเตฟานครับช็อกใช้ความเร็วโต้กลับทางขวาเข้าไปยิงวรวุฒิศรีสุภาแต่ก็เซฟเอาไว้ได้2ที่ถัดมาการท่าเรือนะผมพลาดขึ้นนำอย่างน่าเสียดายเมื่อปกรณ์เป็นพลักนะฮะหลุดไปทางกลับขวาก่อนจะเปิดเรียดไปที่เสาไกลให้กับแฮเบอร์ตี้เข้าชาร์จจ่อแต่ไม่โดนนะฮะพลาดโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายท่าเรือมีโอกาสมากขึ้นในที่21นะผมแฮมเบอร์ตี้จ่ายบอลให้กับบดินภาราเกี่ยวบอลหลุดเดียวเข้าไปซัดจะจอดด้วยขวานะฮะบอลเหินข้ามคานไปไกลแต่ผู้ช่วยยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนหลังจากนั้นทั้ง2ทีมทั้งทำอะไรกันไม่ได้นะฮะจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0ครึ่งหลังนะผมเปิดฉากมาได้แค่5ทีเซเลนติกอสได้ประตูขึ้นนำ1-0นะฮะจากลูกเตะมุมสั้นของสเตฟานช็อกกึ่งยิงกึ่งเปิดทั้งขวาบอลพุ่งไปที่เสาแรกทว่าวรวุฒิศรีสุภาปัดบอลเข้าประตูตัวเองซะอย่างนั้นนะฮะเกมยังเดินต่อมาถึงนาทีที่70นะผมการท่าเรือนั้นพลาดโอกาสทองตามตีเสมอเมื่อโซคิโอโซเรสได้ตั้งหัวโขกระยะเผาขนบอลเฉียดเสาออกไปอย่างเหลือเชื่อถัดมาแค่2นาทีเจ้าถิ่นลุ้นต่อเนื่องนะครับโกซุนกิวิ่งมากดด้วยขวานอกกรอบนะฮะบอลโค้งหลุดเสาออกไปอีกหลังจากนั้นนะครับผมการท่าเรือจะเป็นฝ่ายครองบอลบุกใส่อยู่ฝ่ายเดียวแต่จังหวะสุดท้ายไม่คมพอนะฮะจบเกมการท่าเรือก็แพ้เซเลนิกอสไป0-1กระเด็นตกรอบ AFC แชมเปี้ยนลีก2020ส่วนเซเลนิกอสนะฮะจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพบกับ FC โตเกียวรองแชมป์เจลีก2019ในรอบ3ของการเล่นเพลย์ออฟ AFC แชมเปี้ยนลีก2020ในวันที่28มกราคมนี้นะฮะซึ่งบูชนะจะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอุซานฮุนไดรองแชมป์เคลีก2019เกาหลีใต้เชียงไฮ้ส่วนหัวของแชมป์ FA Cup 2019จากจีนและเพิร์ธกอลฟรีนะฮะแชมป์ A-League ของออสเตรเลียเป็นทีมวางไว้อยู่แล้วนะครับนะผมเป็นนั้นว่าทางการท่าเรือ FC นะฮะก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าจบสกอร์กันไม่คมเองนะฮะก็ปล่อยโอกาสหลุดมือไปเกือบ10ครั้งนะฮะผมก็ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่สามารถยิงได้สักลูกหนึ่งเลยนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์มากครับงานนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่างานนี้ลงทุนไปเยอะนะฮะแต่ก็ผลตอบแทนมานะผมได้ไม่คุ้มเสียนะฮะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับสู้กันใหม่ต่อไปนะครับยังไงก็ยังเชียร์การท่าเรือ FC อยู่เหมือนเดิมครับสุดๆนะฮะเราไปดู11ตัวจริงที่ลงเล่นในวันนี้กันดีกว่าครับฝั่งการท่าเรือกันก่อนนะฮะใช้ระบบ 4-2-3-1 นะครับก็ได้แก่วรวุฒิศรีสุภานิติพงษ์เสรานนท์โรเชล่าธนบุญเกษารัตน์เควินดิลมลำเกาซุนกิศิวกรเตียนตะกุลประกรณ์เปมพักฮาวเวอร์ตี้เฟอร์เดสบดินภาราและโซคิโอโซเลสครับนี่นะครับผมก็เป็น11ตัวจริงของทางฝั่งการท่าเรือ FC นะฮะที่ลงเล่นในวันนี้นะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะฮะที่ไม่สามารถจบสกอร์กันได้นะฮะซึ่งโอกาสที่การท่าเรือนะผมจะชนะนะฮะมีมากโขเลยทีเดียวนะฮะทั้งลูกมงทั้งลูกเตะทั้งลูกโอ้โหแปรนะครับผมเข้าหมดนะครับผมถ้าเกิดว่าทำไม่ดีหน่อยนะฮะแต่อันนี้นะครับผมเหมือนกับว่าหลุดตลอดนะฮะเสียดายจริงๆเป็นโอกาสทองที่ไม่น่าพลาดเลยนะฮะ
และก็แพ้ฟิลิปปินส์ไป0-1นะครับโอ้โหเซเลนิกอสเขาก็ไม่ได้เอาอะไรมากมายนะฮะซึ่งเขาก็มีโอกาสบุกแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับผมเป็นสกอร์ซะอย่างนั้นแต่ของทานท่าเรือเอฟซีนะฮะบุกไม่ยั้งนะผมบุกไม่มีหายใจกันนะฮะแต่ก็ไม่สามารถมีสกอร์กลับมาได้นะฮะก็ถือว่าแพ้ไปนะครับยังไงก็ไม่เป็นไรนะฮะสู้กันต่อไปนะฮะให้กำลังใจพวกเขาแล้วก็ให้กำลังใจมาดามแป้งกันนะครับสู้ๆนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเบนจามินเดวิสโพสต์ข้อความหลังได้ลงสนามให้กับทีมชาติไทยบนเวทีชิงแชมป์เอเชียโดยเบนจามินเจมส์เดวิสซับมิดฟิลด์ทักษะเชิงสูงของฟูลแลมนะฮะถูกอากิระนิชิโนะส่งลงสนาม2นัดบนเวทีชิงแชมป์เอเชียและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนแฟนบอลต่างพูดถึงและก็ชื่นชมในฟอร์มการเล่นเขาเป็นอย่างมากโดยเบนจามินเดวิสซับได้โพสต์ข้อความหลังลงสนามให้กับทีมชาติไทยบนเวทีชิงแชมป์เอเชียมาว่าผมภูมิใจที่ทีมชาติไทยให้โอกาสผมได้มีส่วนร่วมในศึกครั้งนี้ผมหวังว่าครั้งหน้าคงได้มีโอกาสได้ร่วมกับรับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งเบนจามินเจมส์เดวิสนะผมเจ้าหนูนะฮะหน้านิ่งคนนี้นะฮะถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับผมทำให้ทางทีมชาติไทยของเรานะผมมีโอกาสในการเข้าทำมากซะเหลือเกินนะฮะแต่ด้วยการที่จบสกอร์ไม่ได้ของกองหน้าของเรานะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าต้องฝึกทักษะกันใหม่แล้วก็หัดพูดภาษาไทยให้ชัดเจนด้วยกันกันครับเพื่อที่จะได้สื่อสารกันแบบชัดเจนแล้วก็ถูกต้องแม่นยำนะฮะมีแผน1แผน2แผน3ก็ว่ากันไปนะครับเบนจามินเจมส์เดวิสเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับชนาธิปเผยกับสื่อนะเรื่องเฝ้าระวังช่วงเก็บตัวกับคอนซะโดยจากการเดินทางมาเข้าแคมป์กับทางคอนซาโดเลสซัปโปโรนะฮะของชนาธิปสงกสินที่เอาพายฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่งจังหวัดเชียงใหม่ทาง CS12 พายทีวีของฮอกไกโดนะฮะได้ตามมาให้สัมภาษณ์เจ้าตัวในเรื่องของการปรีซีซั่น2020ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่เก็บตัวหลักของพลพรรคคอนซะนั่นเองครับโดยเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยเปิดใจมาว่าตอนผมอยู่ไทยก็รีเฟรชตัวเองอยู่แล้วทั้งกินนอนซ้อมไม่มีอะไรเลยแต่การเข้าแคมป์ครั้งนี้เป็นไปตามโปรแกรมที่เขาวางเอาไว้อาจจะมีอาการล้าบ้างนะฮะแต่ว่าเราต้องทำตามเทคนิคอย่างเดียวเพียงแค่เราต้องระวังเรื่องอาการบาดเจ็บเท่านั้นสำหรับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะยังมีเกมอุ่นเครื่องอีก2นัดที่เอาพายฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่งจังหวัดเชียงใหม่ประกอบไปด้วยวันที่15มกราคมนี้พบกับทีมเฉพาะกิจเชียงใหม่11นะครับผมแล้วก็วันที่29มกราคมนี้พบกับบูซอน FC ทีมอันดับที่4จาก K League 2นะของเกาหลีใต้ในซีซั่นที่ผ่านมาก่อนจะเปิดฉากการลุย J League 2020ด้วยการออกไปเยือนแชมป์ J2 ปี2019อย่างคาชิวะเรโซนะฮะในวันที่22กุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงนี้ยังไงนะผมการซ้อมครั้งนี้นะฮะก็อยากจะให้ชนาธิปนะผมช่วยระวังตนเองไว้ดีๆด้วยนะครับอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยอย่าให้ไข้นะฮะเพราะเรายังมีแมตช์ที่ต้องลุยกันต่อไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะชนาธิปสงกสินเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแม้จะโคตรโหด HE ไม่หนักใจสมุทรปราการเปิดหัวดวล3ทีมเต็งแชมป์มาซาทาดะอิชิอินะเฮดโค้ชเคี่ยวสมุทรปราการซิตี้นะฮะไม่หนักใจกับโปรแกรม3นัดแรกของทีมโฟกัสการเตรียมทีมมากกว่าเชื่อทีมนะฮะจะคว้าชัยเหนือสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนัดเปิดสนามได้นั่นเองครับโดยฮาซาทาดะอิชิอินะฮะกุนซือชาวญี่ปุ่นสมุทรปราการซิตี้นะฮะเปิดเผยถึงโปรแกรมโตโยต้าไทยลีก2020 3นัดแรกของทีมซึ่งจะต้องพบกับแชมป์เก่าอย่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดการท่าเรือ FC แชมป์ช้าง FA คัพ2019และทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะฮะโดยเคี่ยวสมุทรภายใต้การคุมทีมของเทสึยะมุรายามะจบอันดับที่6ของตารางไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะซึ่งผลงานในช่วงท้ายฤดูกาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายทำให้ตัดสินใจแยกทางกับโค้ชคนเก่าแล้วมาตั้งมาซาทาดะอิชิอิเข้ามารับงานแทนในฤดูกาล2020โดยอิชิอิก็ได้บอกว่าตนรู้สึกไม่หนักใจอะไรเพราะเวลานี้ตนโฟกัสกับการฝึกซ้อมของทีมเรามากกว่าและคิดว่าหากเรามีการเตรียมทีมที่ดีเราจะผ่านมันไปได้และตอนนี้เรากำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อทำให้ทีมออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดโดยเวลานี้นะครับผมทีมมีความพร้อมกว่า 70% แล้วทำให้เชื่อว่าเราจะพร้อมแบบเต็ม 100% ก่อนจะเปิดฤดูกาลอย่างแน่นอนส่วนนัดแรกที่ต้องพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนั้นตนเชื่อมั่นว่าจะเป็นเกมที่สนุกและเราจะคว้าชัยชนะให้จงได้กุนซือเคี่ยวสมุทรนะฮะสมุทรปราการซิตี้ได้กล่าวทิ้งท้ายครับสำหรับโปรแกรมนัดเปิดฤดูกาลนะผมจะต้อนรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะฮะในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับที่สนามสมุทรปราการสเตเดียมบ้านของเราเองนะฮะเวลา 20:00 นเป็นต้นไปนะครับยังไงก็ไปตามเชียร์พวกเขากันได้นะฮะสมุทรปราการซิตี้สู้ๆนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเอ๊ะยังไงโค้ชแบงค์ตอบชัดปรังภาพหลุดอนาวินร่วมซ้อมกับทีมอาชาพยองไทยลีก3มีเรื่องฮือฮาอีกแล้วนะฮะเนื่องจากล่าสุดอาชาพยองมอนอสกรุงเทพทีมชั้นนำในศึกไทยลีก3โซนล่างนะฮะเผยภาพของอดีตกองกลางพีทีทีระยองเข้ามาร่วมซ้อมกับทีมทำให้แฟนคลับหลายคนเริ่มมโนแล้วว่าเจ้าตัวอาจจะเข้ามาเป็นหนึ่งในขุมกำลังหลักของทีมก็เป็นได้
ทว่าล่าสุดนะครับผมโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงนะฮะขุนซืออาชาพยองหมอน็อตกรุงเทพได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวนะฮะเหมือนเป็นการดับฝันของแฟนบอลอย่างรวดเร็วแท้จริงแล้วทางเจ้าเอ็มอนาวินจูจุนนะฮะแค่ขอมาเข้าฝึกซ้อมรักษาสภาพร่างกายเท่านั้นก่อนจะตัดสินใจย้ายทีมโดยยังบอกอีกว่าตัวนักเตะเองยังมีศักยภาพมากพอที่จะเล่นให้กับลีกระดับสูงสุดอยู่สบายๆนะฮะโดยอีกหนึ่งเรื่องที่ทางทีมไม่สามารถดึงตัวนักเตะคนนี้มาได้นะครับเป็นเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยของสโมสรสำหรับอนาวินจูจุนนั้นปีนี้อายุ32ปีเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมโดยเล่นมาหลายสโมสรแล้วทั้งสโมสรธนาคารกรุงไทยบางกอกกราสบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุพรรณบุรี FC และล่าสุดกับทาง BTT ระยองนะครับแล้วก็เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วอีกด้วยนะครับโอ้โหนะเป็นว่าไอ้หนูคนนี้นะผมอานาวินคนนี้นะฮะมีดีกรีไม่ธรรมดาจริงครับแค่มาซ้อมกับทางอาชาพยองนะฮะก็มีความหวือหวาไม่น้อยนะครับโอ้โหถ้าได้มาอยู่จริงๆนี่คงจ่ายค่าตัวจนหมดตูดแน่นอนนะครับงานนี้ประเด็นก็เป็นนะครับผมเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์นะฮะประจำวันที่22มกราคม2563โดยเชิญบุพการีครั้งบอลไทยครับ